ำชมไปเที่ยวที่ภาคอีสานกันสักหน่อยเพื่อไปเปิดอาชีพพารวยค่ะไปดูความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬนะคะเขาใช้พื้นที่ว่างริมแม่น้ำโขงมาปลูกมันแก้วหวานโกยรายได้วันละหมื่นเลยทีเดียวค่ะมาแล้วคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เนี่ยนับว่าเป็นโอกาสทองโอกาสทำเงินของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬนะคะที่ต่างนำมันแก้วหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่ามันเผาสายพันธุ์เบาคุณผู้ชมมันเผาสายพันธุ์เบาที่กำลังออกผลผลิตเป็นจำนวนมากนำมาวางขายริมถนนทางหลวงในตัวเมืองบึงกาฬมันแก้วทั้งหมดนี้เนี่ยปลูกในพื้นที่ว่างริมแม่น้ำโขงบ้านนาโนนนะคะแล้วก็บ้านท่าไคร้อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนี่เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งปลูกมันแก้วหวานเลยเราไปเจอคุณอรทัยวนาพรมนะคะเป็นเกษตรกรที่ปลูกมันแก้วเนี่ยก็เล่าว่าช่วงนี้เนี่ยมันแก้วมันให้ผลผลิตดีมากๆเลยนะตกไร่ละ 3,600 ถึง 4,000 กิโลกรัมปีนี้เขาปลูกมันแก้วไว้กว่า30ไร่สร้างรายได้สูงสุดวันละ 10,000 ถึง 20,000 บาทนะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่ดีมากๆเลยข้อดีของการปลูกมันแก้วริมโขงเนี่ยคืออะไรชาวบ้านก็บอกว่าแน่นอนแหละมันต้องใช้ต้นทุนต่ำนะที่สำคัญก็ดูแลง่ายไม่ต้องรดน้ำอะไรมากมายหลังนำเมล็ดมาปลูกในแปลงผ่านไป3เดือนเท่านั้นแหละมันแก้วก็โตตามธรรมชาติแล้วส่วนเหตุผลที่ทำให้มันแก้วที่นี่ได้ผลผลิตดีเป็นพิเศษเนี่ยก็เกิดจากว่าบริเวณนี้ค่ะคือมันเป็นสภาพดินตะกอนที่ไหลมากับน้ำคุณผู้ชมทำให้มีความอุดมสมบูรณ์สูงค่ะส่งผลให้มันแก้วหวานเนี่ยโตเร็วที่สำคัญรสชาติดีด้วยนะคะส่วนราคาขายส่งค่ะอยู่ที่แปลงปลูกค่ะหัวใหญ่เนี่ยตกกิโลกรัมละ150บาทถ้าเป็นหัวเล็ก80บาทถือว่าเป็นราคาที่ดีมากแถมมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงก็จะซื้อไปขายต่อตามริมถนนทางหลวงในราคามัดละ50บาทนะมี2กิโลกรัมด้วยกันนะคะดีๆมีข้อมูลสรรพคุณของมันแก้วมาฝากกันนะคะประโยชน์ของมันแก้วตามนี้เลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะรักษาการทำงานของหัวใจช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นควบคุมน้ำหนักอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระกินแล้วสวยลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้นะคะนี่เลยนะแล้วก็ช่วยควบคุมไม่ให้หลอดเลือดหัวใจตีบนะทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจดีขึ้นนะคะจะทานสดหรือว่าจะนำไปประกอบเป็นเมนูอาหารคาวหวานก็ได้ตามใจชอบนะนี่นอกจากจะปลูกมันแก้วรายได้สะพัดวันละหมื่นยังไม่พอประโยชน์ของมันแก้วก็ดีจริงๆด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ